หลังจากแผ่วไปพักหนึ่งเงียบไปแป๊บหนึ่งพี่ไม่ค่อยขึ้นเบอร์หนึ่งของข่าวเท่าไหร่ล่าสุดเจอรถบรรทุกคลั่งฮะคุณผู้ชมผ่ากลางแล้วก็รูดชนกับรถของชาวบ้าน20กว่าคันคุณผู้ชมลองดูนะชาวบ้านเขาช่วยกันขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กวดตามดูนะฮะนี่คือหลังจากรูดตรงกลางไปแล้วเนี่ยเราก็วนเข้าไปตรงบริเวณหน้าโชว์รูมรถค่ะเขาหวาดเสียวกันทั้งบางเลยเพราะโชว์รูมรถอ่ะรถจอดข้างหน้าเต็มไปหมดเข้าไปเฉียว 2-3 คันแล้วก็วนกลับออกมามอเตอร์ไซค์พลเมืองดีตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กวดกันมาแล้วรถมันติดอ่ะตรงนั้นเป็นการก่อสร้างดูสินี่ๆๆจังหวะนี้น่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะจริงๆไปไม่ได้คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าหยุดตรงนี้โดนสกัดแน่นอนปรากฏว่าเกียรติชัยสอนคนก่อเหตุเนี่ยบี้กับรถตู้ที่อยู่นี่ๆมั้ยที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะขอดูภาพใหญ่จังหวะเนี้ยคนหวาดเสียวกันทั้งเมืองอ๋อแล้วดูพอรูดไปเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะมีกล้องวงจรปิดรับกันได้พอดีช่วงจังหวะที่ไล่ชนดะไปเรื่อยเลยดูนะฮะนี่เปิดคู่กันไปคือมันมีการก่อสร้างอยู่ฝั่งขวาสุดเพราะฉะนั้นรถวิ่งได้จริงๆ2เลนพี่แกรูดตรงกลางเลยคุณผู้ชมตรงเส้นประกลางถนนเนี่ยหลังจากนั้นอยากให้ดูภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีเขาบอกว่าโอ้โหเห็นชนกันมาเนี่ยนะฮะรถสองแถวเนี่ยผู้โดยสารกระเด้งเลยอ่ะดูสิเราอยู่ในคันที่เป็นกล้องที่เห็นเขากำลังบี้มาเห็นไหมนี่นี่นี่เมื่อกี้กระจกข้างแน่นอนที่กระเด็นแบบกระเด็นไปยูฟิวข้ามไปกลางถนนเลยคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมวิ่งไปเนี่ยโอ้โหหลายกิโลจนกระทั่งรถบรรทุกคลั่งคันนี้ไปเสียหลักตกลงข้างทางคุณผู้ชมฮะดูวินาทีที่ชาวบ้านไปช่วยกันล้อมจับแม่มันคลั่งได้ขนาดนี้จริงๆดูนี่ยังคลั่งไม่หายแล้วความคลั่งคุณผู้ชมจุดเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเล่าคุณผู้ชมฟังเลยเพราะจริงๆอ่ะตำรวจแค่จะเรียกตรวจเพราะคุณเข้ามาคือรถหกล้อมันเข้าถนนไม่ได้ช่วงเวลานี้กะจะให้หยุดไม่ให้เข้าพี่แกคุ้มคลั่งอะไรก็ไม่รู้ตกใจลูกพาไป13กิโลคุณผู้ชมทำรถเสียหายอ่ะทั้งหมดอ่ะ10 29คันคนเจ็บอีก10คนพี่แบบจะทำสถิติไปไหนโอ้โหแล้วดูนะฮะคุณผู้ชมครับดูตอนที่ชาวบ้านไปช่วยกันจับแล้วบนรถมีทั้งหมดเนี่ย3คนเกียรติชัยเป็นคนขับแล้วก็มีเด็กอยู่บนรถด้วยเป็นเหมือนกับลูกน้องเนี่ยนะอีก2คนส่งตรวจร่างกายหาสารเสพติดเพราะตำรวจเขาบอกว่าคือเข้าไปตอนจับกุมเนี่ยไม่มีกลิ่นของแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรเลยลักษณะก็ยังพูดคุยสื่อสารก็ได้รู้เรื่องเฮ้ยเอาจริงๆนะฮะไม่ได้สติแตกหรือคลั่งหรือบ้านี่นะแล้วก็ไม่ได้เมาด้วยเลยต้องส่งไปตรวจล่าสุดคุณผู้ชมเราได้คุยกับท่านผู้กำกับสน.ท่าข้ามผู้กำกับบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะที่มีการสอบปากคำเนี่ยปรากฏว่าเกียรติชัยอ้างบอกว่าเด็กลูกน้องเป็นคนขับแต่ดาบตำรวจลูกน้องผมที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามตั้งแต่แรกบอกเห็นคาตาว่าเกียรติชัยเป็นคนขับก็เลยแยกตัวเด็กลูกน้องเนี่ยเด็กรับรถเนี่ยออกมาสอบปากคำเพิ่มสรุปว่าเด็กรับว่ายังไงรู้ไหมว่าเสพยาบ้ามาโอ้คนละเม็ด2เม็ดควันฉุยเลยอยู่บนรถน่าจะตกใจตอนตำรวจเรียกตรวจหรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันที่เราน่าสงสารที่สุดคุณผู้ชม29คันที่พังเสียหายเนี่ยแล้วถามว่าหน้าตาอย่างเกียรติชัยขออภัยนะฮะด้วยความเคารพคือไม่ได้ดูถูกกันแต่ชนไป29คันเขาจะมีเงินชดใช้ค่าเสียหายเหรอประกันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเราได้คุยกับ
หนึ่งในผู้บาดเจ็บด้วยคุณผู้ชมเป็นคนขับรถ2แถวนะฮะคุณอาจค่ะคุณอาจบอกแบบนี้คุณอาจบอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถ2แถวสายบางบอนวัดหัวกระบือเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลแต่นี่ขออนุญาตพูดหน่อยคือจู่ๆได้ยินเสียงรถคันหลังหลายคันกระหน่ำบีบแต่ผู้โดยสารหลังรถร้องจนเสียงหลงตัวเขาเองอยู่ด้านหลังเห็นมันเหมือนรถบรรทุกแหวกมาคาตาเลยแต่ตอนนั้นพยายามเบี่ยงถ้ามันจะมีภาพนึงคือพยายามเบี่ยงแต่เบี่ยงยังไงรถมันติดมันไปไม่ได้จริงๆก็เลยโดนชนแล้วตัวเองได้รับบาดเจ็บค่ะแต่มันไปได้นิดเดียวว่าติดคันหน้าก็เลยเดินชนเลยมีโอกาสได้เตรียมตัวแป๊บนึงอ่ะรอให้ชนนะจะทำได้ตั้งตัวหน่อยคือคิดว่าโดนแน่โดนครับเพราะว่าทางหลังเห็นเขาโดนกันแล้วตาผมมานอนโรงพยาบาลคนหนึ่งครับตอนนี้เราในเรื่องของรถในเรื่องอะไรเนี่ยเห็นว่าเสียหายหนักเลยโอ้โหโอ้แต่โชคดีนะถ้าคิดถึงหัวใจคนที่มองกระจกหลังแล้วเห็นว่ายังไงโดนแน่ๆแล้วพี่อาจแกบอกผมนั่งทำใจไปแล้วอะรถจะบี้ไปเลยนะเห็นไหมคะคือสุดท้ายแล้วว่านอกจากแกเจ็บเครื่องมือทำมาหากินแค่อีกละดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDF โหลดฟรีโหลดเลยThank you.